อย่างเนี้ยคือสนอะไรนะคะสนเกวาเรียสนเกวาเรียครับที่พี่บอกว่ามันเป็นครับครับแต่อย่างนี้เกวาเรียเขาเรียกเกวาเรียแคปเป็นไม้ทางออสเตรเลียไม้นำเข้านี่นะคะแต่ปลูกในบ้านเราเนี่ยปลูกได้ปลูกได้เพราะว่าสภาพอากาศคล้ายกันใหญ่เนาะครับฟอร์มก็สูงแค่นี้เองค่ะมันมีทั้งฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่ตัวนี้เขาจะส่วนมากเขาจะเรียกเป็นแคะค่ะเพราะมันมีทั้งแคะทั้งเวฟค่ะครับแล้วไม้สูงทรงสูงมันมีหลายอย่างนะคะสีก็มีหลายสีครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวไอกระถางเล็กอันนั้นปกติเราส่งอยู่ที่350ครับถ้าเป็นสนเกวาเรียนะครับนะไซส์ประมาณนี้นะครับสนเกวาเรียสนเกวาเรียนะคะเนี่ยราคาเดียวกัน350นะคะ350อันนี้ดีอย่างนึงคือเราทาบกิ่งถ้ากิ่งแล้วการเจริญเติบโตเนี่ยเขามีรากแก้วพอเราเอาไปลงดินเนี่ยแข็งแรงทุกต้นครับนี่นะคะสนเกวาเรียครับสนเกวาเรียค่ะอันนี้เป็นมาจากสวนฟอร์มใหญ่ค่ะ 7,000 ค่ะคือที่เราทำอย่างเงี้ยคือเราสามารถยกปลูกได้เลยคือไม้เราล้อมเรียบร้อยแล้วค่ะทำตุ้มเรียบร้อยแล้วรากเดินดีค่ะพร้อมจะส่งนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมอินสวยๆให้นะคะต้นนี้มันอยู่ประมาณไซส์อยู่ที่2เมตรถึง3เมตรนะครับ2เมตรกว่าถึง3เมตรครับอันนี้มีดอกแล้วค่ะเนี่ยอย่างดูเลยอย่างต้นนี้จะมีดอกแล้วค่ะไอ้ดำเนี่ยดอกจะเป็นแบบลักษณะฟอร์มแบบนี้นะคะครับจะยาวกว่านี้หน่อยนี่นะคะนี่นะคะดอกเขาสนเกวาเรียครับสนเกวาเรียที่เราทำอย่างนี้คือ1เราไม่ต้องล้อมถ้าล้อมเราจะมีค่าแรงเรื่องการล้อมการยกหลายอย่างเพราะมันต้องใช้รถยกแต่ตรงนี้คือเราสามารถใช้คนยกได้เลยครับยกได้เลยนะคะใส่ชอบตัวนี้เราก็ยกใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วก็ใส่รถไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูหลักๆฝั่งนี้ชมพูฝั่งนี้ออกแดงๆใช่พี่คนละสีกันนะเพราะว่าสนเกวาเรียเนี่ยมันจะมีหลายสีครับมันมีสีม่วงสีแดงสีส้มเดี๋ยวจะไปดูตัวจริงตรงนู้นมันจะมีสีส้มสีชมพูสีบานเย็นตัวนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ตัวนี้ออกดอกตลอดเพราะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันการออกดอกของเขาไม่เหมือนกันราคาต้นนี้เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้เราไม่ได้จำหน่ายครับตัวนี้เราจะเอาไว้ขยายครับขยายครับจะจำหน่าย2ต้นนี้นะคะที่ต้นนี้แล้วก็ที่อยู่โซนนู้นโซนนู้นเราทำสามารถยกไปปลูกได้เลยค่ะนี่นะคะอ๋อแบบนี้ไซส์นี้ต้องมีนะคะเราไซส์เล็กๆช่อมย่อมย่อมย่อมถือว่าชอบการดูแลเล็กๆไปเงี้ยเราก็มีเป็นเขาเรียกเป็นตุ้มครับแต่พวกนี้สามารถปลูกได้เลยพวกนี้จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีครีมสีชมพูสีส้มเราก็จะมีประมาณนี้ครับค่ะพี่ตกต้นประมาณเท่าไหร่คะพี่เริ่มก็สตาร์ทของแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันอย่างสีครีมเนี่ยค่ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็อยู่ที่500กว่าบาท550ครับ550แล้วแต่สีครับอย่างสีเหลืองเนี่ยก็อยู่ที่400นะคะพี่กุ้งไซส์เนี้ย400ครับแล้วก็จะเป็นพวกเหลืองเวฟถ้าเหลืองเวฟก็คือฟอร์มเขาจะเตี้ยพร้อมแค่พร้อมแผ่ไปอ่ะเรียกเวฟเนี่ยพร้อมแผ่ไปไซส์พวกนั้นอยู่300ถึง400บาทค่ะไม่เหมือนกันอันนี้คือสีส้มหรือสีสนิมเนี่ยสีส้มก็คือเกวาเรียสนเกวาเรียสีส้มนะคะเป็นดอกสีส้มแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถถามพี่กุ้งได้นะคะอยากได้สีส้มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายเพราะไม้เขาอยู่ในเขตร้อนบ้านเราอ่านะคะโซนสีส้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูคือเขาสวยไปอีกอย่างนึงแล้วฟองเขาจะเป็นพุ่มแค่นี้คือเขาแค่ไม่สูงมากครับไม่สูงมากเนี่ยชมพูค่ะแล้วก็จะเป็นชมพูบานเย็นตัวนู้นค่ะแต่งามจังเลยอันนี้ก็จะสวยสว่างสวยฮะครับอันนี้จะเป็นชมพูที่ชมพูเข้มหรืออ่อนแม่อันนี้เข้มค่ะอ่อนนะคะมีหลายสีมากหลายสีครับหลายสีเปิดสีได้ค่ะเปิดสีม่วงเรายังไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูชมพูอ่อนอยู่ตรงนู้นได้ค่ะอันนี้จะเป็นโทนแบบชมพูอ่อนชมพูอ่อนแล้วก็ใบเนี่ยใบเขาจะออกเป็นเงินงาสวยๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เราขยายพันธุ์โดยเราก็ปลูกไว้ทั่วสวนนะครับเนาะครับทั้งสวนนะคะโอเคออกเต็มๆเขาจะสวยนะครับเขาออกเต็มๆก็จะเป็นช่อสวยอันนี้นะคะถ้าสนเกวาเรียนะคะออกเต็มๆนี่พี่กุ้งออกแบบนี้เลยนี่นะคะส้มแสดเนาะพี่เปิ้ลอู้เนื้อหาสีชมพูสีนั้น มันจะมีชมพูสองโทนคือชมพูบานเย็นกับอันนี้ชมพูอ่อนอันนั้นชมพูเข้มเขานิยมเอาไปปลูก
ประดับสวนเป็นไม้ประทานเนี้ยแถบวังน้ำเขียวเขาใหญ่จะปลูกกันเยอะที่ปาลิโอเก่าอะค่ะนะเขาจะคุมโทนเขาจะปลูกแต่สีขาวซึ่งจริงๆอะมันคือสีครีมสีขาวจริงๆอะช่อดอกมันจะเล็กแล้วขาวโอโม่เลยน้อยคนที่จะมีแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งเปิ้ลกำลังรออยู่เพราะว่าเขาตัดต้นเพิ่งจะแตกยอดยังตอนไม่ได้สีม่วงสองต้นซื้อมาต้นเท่าศอกอะค่ะมีกิ่งเดียวพันหนึ่งแล้วก็ลงดินค่ะอันนี้ปีขยายขยายด้วยการตอนกิ่งคูมันช่อเล็กเพราะว่าอาหารน้อยอยู่ในตะกร้ารอเขามาสู่ขอค่ะรอเขามาสู่ขออยู่อันนี้คือเตรียมจำหน่ายของสนเกวาเลียใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะมีทั้งขาวครีมชมพูเหลืองเวฟแล้วก็เหลืองต้นเหลืองเวฟนี่ช่อจะใหญ่กว่าเดี๋ยวไปถีมพูครับโอ้อันนี้เนี่ยเวฟดูนี่เหลืองเวฟตัวนี้เหลืองเวฟเหลืองเวฟนะคือลักษณะฟองเขาจะสูงแค่นี้แล้วเขาจะแบบแผ่ออกไปเหลืองเวฟออกดอกแล้วเอามาไว้ตรงหน้าบ้านแล้วจนไม่เห็นเขาเลยแม่บ้านปลูกทุกอย่างมีที่ว่างไม่ได้จิ้มหมดนี่เขากำลังจะออกเหมือนกันเอาอยู่บนออกแล้วสีครีมตัวนั้นเป็นสีครีมสีครีมใช่ไหมครับสีครีมเนี่ยดอกนะคะนู่นนะคะสูงๆสีครีมอันนี้ตัวนี้จะปลูกง่ายเลี้ยงดูการดูแลง่ายง่ายสุดครับเพราะเป็นสีที่เขาเข้ามาก่อนนำเข้ามาก่อนตัวสีนี้เนี่ยค่ะฟอร์มเวฟอย่างที่บอกอันนี้นะคะคือที่เราเห็นหน้าสวนอันนั้นคือเขาออกดอกช้าแต่เนี่ยคือโตเต็มวัยเลยต้นใหญ่แล้วนะคะค่ะอันนี้ปลูกได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะต้องคนมีพื้นที่นะที่เรียกเวฟเนี่ยเพราะว่ามันแผ่เป็นคลื่นแผ่เป็นคลื่นเขาไม่ใช่สนเลื้อยนะคะค่ะเรียกเป็นสนที่แบบเป็นทรงเวฟพ่อเป็นข้อสิงแม่ไงพ่ออยู่ข้างหลังพ่อเป็นคนเข้าสิงเอาแมวเหรอเนี่ยค่ะคู่นี้เขาน่ารักแกพ่อแกสิงอยู่นะฝากแฟนๆนะคะฝากแฟนๆติดตามพี่เปิ้ลกับพี่กุ้งนะคะได้คือจะมาช่องป้อมบ่อยๆแหละเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆมาหาบ่อยๆก็จะมีอะไรก็มาอัปเดตให้ฟังให้ดูกันเนาะพี่เนาะคือวันนี้เราเดินกันหลายกิโลอยู่เพราะว่าพื้นที่หลายไร่มากนะคะนะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้การปลูกพอลักครั้งนี้นะคะมีความสุขทุกขณะที่ปลูกเลยนะคะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับขอบคุณค่ะ